่องที่จะเรียนถัดไปเป็นเรื่องอนุกรมอนุกรมเนี่ยจะคล้ายๆกับลำดับเลยโดยที่อนุกรมลำดับมี2อันคือลำดับจำกัดกับลำดับอนันต์ถูกไหมอนุกรมก็เหมือนกันมี2อันอนุกรมจำกัดกับอนุกรมอนันต์ทีนี้อนุกรมจำกัดก็จะได้มาจากลำดับจำกัดส่วนอนุกรมอนันต์ก็จะได้มาจากลำดับอนันต์นั่นเองสัญลักษณ์แทนการบวกก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคือซิกม่าแต่ว่าตอนกระบวนการเราเรียกว่าซัมมิชันsummation i เท่ากับ1ถึง n หรือว่า sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ ai เนี่ยตัวรันตัวล่างอ่ะคือการเริ่มตัวบนอ่ะคือการสิ้นสุดสมมติว่าเป็น sigma i เท่ากับ1ถึง n ก็หมายความว่า i เนี่ยจะรันไปเรื่อยๆจนถึงค่า n เนี่ยเห็นไหมมัน a ห้อย i i มันตั้งแต่1ก็ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆเลยถึง a n หรือสามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งได้คือ s n พอเป็นอันที่2 sigma i เท่ากับ1ถึง infinity ของ a i ก็คืออันนี้มันเป็นลำดับจำกัดเพราะมันรู้ตัวสุดท้ายมันรู้ว่ามีกี่ตัวก็คือ n เนี่ยเรารู้แล้วตัวที่ n อะก็แสดงว่าเรารู้ว่ามันมีกี่ตัวทีนี้ตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นอินฟินิตี้มันไปเรื่อยๆ i ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เนี่ย1 2 3ซึ่ง n แล้วก็ไปเรื่อยๆหรืออาจจะเขียนอีกอย่างหนึ่งว่า s อินฟินิตี้ก็ได้อ้อพอดีชีทอะมันเย็บผิดหน้าอยู่ข้ามไปผิดหน้าได้แล้วก็ที่เป็นอนุกรมเลขคณิตน่ะเราต้องเรียนอนุกรมก่อนเกิดไป1 2 3 4 5 6เกิดไป6หน้าประมาณ3แผ่นน่ะได้ยินไหมฮัลโหลทีนี้ถัดมาเห็นไหมซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของตัว i ก็คือมันอ่ะเริ่ม i อ่ะมันเริ่มจาก1ถึง n ก็เป็น1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง n ทีนี้ i เนี่ยมันเป็นตัวแปรอื่นก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวแปร i อาจจะเป็นซิกมา a เท่ากับ1ถึง n ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น e มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวแปร i ตัวแปรอะไรเราก็รันเลขตามตัวแปรนั้นซิกมาก็คือสัญลักษณ์การบวกคือการบวกไปเรื่อยๆเนี่ยสูตรว่ายังไงแล้วเมื่อกี้ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1เมื่อกี้เรียนเรื่องลิมิตอะให้สูตรมาแล้วตรงนี้ก็เป็น n ส่วน6คูณ 2n บวก1คูณ n บวก1ข้อที่3ก็เป็น n ส่วน2คูณ n บวก1ยกกำลังถ้าจำสูตรได้นะเดี๋ยวค่อยจิ๊กอีกรอบนึงแล้วกันค่อยจิ๊กชื่ออีกรอบถัดมาอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันไม่เริ่มจาก i แล้วมันเป็น k แล้วซิกมา k ตั้งแต่1ถึง2ก็คือเอา2พจน์เห็นไหมเราก็แทน k ด้วย1กับแทน k ด้วย2เอามาบวกกันเนี่ย n เท่ากับ1ถึง4ก็คือแทนเลขแทน1ถึง4ไปที่ตัวแปร n เอามาบวกกันข้อที่5ซิกมา j ตั้งแต่1ถึงเลข5แต่ว่ามันไม่ได้มีตัวแปรรันถูกไหมเพียงแต่มันบอกว่ามีตัวเลขเนี่ยกำลังบวกกัน5ตัวเนี่ย j ตั้งแต่1ก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5มันก็เลยเป็นค่าคงที่บวกกัน5ตัวหรือจะเท่ากับ5คูณ5ได้25เนี่ยถ้าตรงนี้เป็น n ก็อาจจะตอบ 5n ถ้าเป็น a ก็ 5a อะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมก็ต้องแปลลบ
ามหนึ่งสี่ลบสามหนึ่งสี่ข้อควรทราบเห็นไหมซิกมาไอตั้งแต่หนึ่งถึงเอ็นของค่าคงที่จะเท่ากับค่าจะเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยตัวสุดท้ายถ้ามันเริ่มจากหนึ่งนะข้อนั้นก็เลยเป็น nc หรือว่า 4n ก็ได้ nc ไม่ใช่นิยายรักนะจ๊ะถัดมามันเป็นการบวกถูกไหมถ้ามีการคูณอยู่เราก็สามารถดึงตัวแปรหรือว่าค่าดึงค่าคงที่เนี่ยออกมานอกซิกมาได้ซิกมาสามารถทำบวกลบได้แต่ซิกมาไม่สามารถทำคูณหารได้คูณหารห้ามเด็ดขาดเลยทำไมถึงทำบวกลบได้แต่ทำคูณหารไม่ได้เพราะว่าซิกมาเป็นสัญลักษณ์ของการบวกถ้าเราเอาการบวกมาบวกกับการบวกมันสามารถสลับที่กันได้อยู่แล้วดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาเราก็เลยสามารถเทคซิกมากระจายเข้าไปข้างในได้การลบก็เช่นเดียวกันบวกลบเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคูณกับหารน่ะด้วยความที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการบวกถ้าเราบวกกันก่อนแล้วค่อยคูณกับคูณก่อนแล้วค่อยบวกเนี่ยค่ามันจะไม่เท่ากันข้อครูจะทำให้ดู3ข้อนะให้เลือกเอง2ข้อแต่ว่าข้อ1เนี่ยครูทำให้ดูเพราะว่าจะได้ดูซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ i บวก5ครูบอกแล้วว่าการบวกสามารถกระจายซิกมาเข้าไปได้ก็เลยเป็นซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ i บวกกับซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ5ถ้าสมมติว่าใครจำสูตรของซิกมาไอได้อนุญาตให้ใช้ได้เลยแต่ว่าใครจำไม่ได้ก็อาจจะต้องเขียนกระจายเข้าไปก่อนบวกอันนี้5บวกกัน n ตัวก็สามารถเขียนว่า 5n ได้สูตร1บวกจนถึง n ก็คือ n ส่วน2คูณ n บวก1บวก 5nเท่ากับเท่าไหร ถ้าใครใหม่นั้นครูก็เรียงข้อเลยนะครูเรียงข้อจะไม่ดูเลยนะทำไม่เรื่องอ่ะเมื่อกี้จบไม่เสร็จใช่ไหมมาดูข้อเมื่อกี้มันยังก่อนโอเคโอเคค่ะทีนี้ถ้าไม่เลือกครูก็ทำข้อ2ต่อเลยนะซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ i กำลัง2ครูขอกระจายไปในบรรทัดนี้เลยแล้วกันครูแทนค่าสูตรเลยนะ n ส่วน6คูณ2 n บวก1คูณ n บวกบวกกับซิกมาไอก็คือ n ส่วน2คูณ n ของ1บวกกับซิกมาไอตั้งแต่1ถึง n ของ1ก็คือ1คูณ n ก็ได้ n ทีนี้ก็กระจายเข้าไปเราก็จะพบว่ามันคือ2 n กำลัง3บวก6 n กำลัง2คือ n ส่วนด้วยข้อนี้ก็ตอบข้อนี้ข้อที่3ทำไปเลือกอีกกูว่าทำข้อที่3นี้นะให้จดก่อนอ
ได้นะโอเคอ่ะอันนี้เป็นเฉลยข้อที่สามกูทำข้อที่สามแล้วกันทีนี้ข้อที่สี่อันนี้ก็คือเฉลยหน้าไปทำมาเองอันนี้ก็คือเฉลยข้อที่สี่อ่ะจดทันไหมจดก่อนเนาะนี่ข้อที่สี่กับข้อที่ห้าไปกันเลยอันนี้ข้อที่หกข้อที่เจ็ดสี่ทางเนาะข้อที่แปดข้อที่9ตอบลบ3ส่วน2นะแล้วก็ข้อที่10ตอบ10ตอบ A เท่ากับ2แล้วก็ B เท่ากับอันนี้ก็เอาไปทำมาดูข้อไหนสงสัยก็ทักมาทำในไลน์ได้ข้อที่ห้าเหรอข้อที่ห้า n ส่วน2คูณ n ลบ1ได้แล้วเนาะข้อที่หก 2,140 ข้อที่เจ็ด2,000 เอ้ย6,560ข้อ
ข้อที่8 7,480ข้อที่9ลบ3ส่วน2ข้อ3ครูคูณกำลังเอ็นผิดไหมครับตัวที่2ข้อที่3อันนี้เหรอบรรทัดไหนบรรทัดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูเขียนบรรทัดไหนล่างสุดครับอ๋อใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับมีข้อไหนบ้างเมื่อกี้เฉลยเป็นข้อไหนนะข้อที่7 6,560ข้อที่8 7,480ล่างสุดครับข้อที่9ลบ3ส่วน2ข้อที่10 a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ3ข้อที่11 7,610